สวัสดีค่ะพบกับบ้านสวนที่รักกันอีกแล้วนะคะวันนี้คุณพ่อบ้านไม่ค่อยสบายบ้านสวนจะทำอาหารอ่อนๆให้ทานค่ะตามครอบครัวมากันเลยค่ะร้อนร้อนและร้อนระอุมือนี่ทำไมทานข้าวต้มล่ะคะปวดท้องต้องทานอาหารที่ย่อยง่ายๆเนาะทานเยอะๆผอมเลยอ่ะไม่ได้กินข้าวสองมื้อหมอบอกให้ลดน้ำหนักเหรอคะไม่แล้ว65นะอ๋อตอนนี้เท่าไหร่คะ80 80อุ้ยตั้ง15กิโลแน่ไม่ได้แล้วทานข้าวจะได้ทานยาข้าวต้มปรุงอะไรอีกไหมคะแล้วแล้วแล้วคลิปน่าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บ้านสวนในการทำคลิปถัดไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ